ในช่วงวันที่15ถึงวันที่16กันยายนปี2023ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงของกองทัพรัสเซียโดยเฉพาะแมนชานเชอร์เกย์ชอยกูพร้อมด้วยบรรดาเจ้าหน้าที่ทหารหลายๆฝ่ายได้ทำการเข้าเยี่ยมชมภาคส่วนโรงงานผลิตอาวุธอุปกรณ์สำหรับกองทัพของรัสเซียหลายๆแขนงการก็นับตั้งแต่การเยี่ยมชมโรงงานการผลิตอู่ต่อเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์และก็อู่ต่อเรือดำน้ำพลังงานดีเซลไฟฟ้าที่กำลังอยู่ในขั้นตอนการประกอบสร้างตามที่กองทัพของรัสเซียได้มีการสั่งซื้อซึ่งคาดการว่าเรือดำน้ำเหล่านี้จะพร้อมให้ปฏิบัติงานในช่วงปี2024และนอกจากนี้ทานเชอร์เกชอยกูเองก็ยังได้มีการเยี่ยมชมโรงงานผลิตอากาศยาน6ของกองทัพรัสเซียโดยเฉพาะแมนฝูงบินเฮลิคอปเตอร์ติดอาวุธกันชิปในรุ่นของคาร์มอฟคา12อาริเกเตอร์ซึ่งเป็นหนึ่งในเฮลิคอปเตอร์ติดอาวุธที่มีประสิทธิภาพและมีชื่อเสียงของกองทัพรัสเซียที่มีผลงานการนำใส่ที่โดดเด่นอยู่ในสมรภูมิการสู่หบอยู่ที่ประเทศยูเครนจากคลิปวิดีโอที่เผยแพร่ออกมาโดยสื่อสมัครข่าวทางการของรัสเซียแสดงเห็นถึงภาคส่วนสายพันธุ์การผลิตคา12อาริเกเตอร์ซึ่งมันมีการผลิตขึ้นมาเป็นจำนวนหลายลำและเฮลิคอปเตอร์ในรุ่นนี้มีขีดความสามารถที่หลากหลายในการลาดตระเวนและก่อโจมตีเป้าหมายซึ่งมันมีความทันสมัยที่สุดในบรรดาเฮลิคอปเตอร์กันชิปของกองทัพรัสเซียและก็มีความทันสมัยสูงกว่าเฮลิคอปเตอร์แบบ AH-64 Apache ของสหรัฐในแง่ของขีดความสามารถในการป้องกันตนเองโดยในปัจจุบันกองทัพรัสเซียเพิ่งพอใจในประสิทธิภาพการทำงานของเฮลิคอปเตอร์แบบคา-12จากผลงานการนำใส่ซึ่งมันสามารถสกัดกั้นและก็ทำลายบรรดารถถังยานเกราะของกองทัพยูเครนได้เป็นจำนวนหลายทั่วเขตพื้นที่แนวหนาจนส่งผลเด็ดหายกองทัพรัสเซียเองมีการสั่งซื้อเฮลิคอปเตอร์แบบคา-12เป็นจำนวนหลายฝูงบินเพื่อต้องการที่จะนำไปปฏิบัติงานต่อแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือเฮลิคอปเตอร์ชุดใหม่ในตระกูลคา-12อาริเกเตอร์นี่ที่อยู่ในสายพันธุ์การผลิตเป็นรุ่นที่อัปเกรดใหม่ก็คือแบบ AK-52M ซึ่งจะมีการปรับปรุงในส่วนของระบบการป้องกันโตจากประสบการณ์การนำใส่ที่เกิดขึ้นอยู่ในสงครามรัสเซียและยูเครนตลอด1ปีที่ผ่านมาที่กองทัพรัสเซียเองประสบกับความสูญเสียเฮลิคอปเตอร์แบบคา-12เป็นจำนวนหลายลำจากการโจมตีโดยจรวดประทับบาแมนแผดและก็ระบบแซมแบบต่างๆของกองทัพยูเครนจนนำไปสู่การปรับปรุงและก็มีการติดตั้งอุปกรณ์เสริมสำหรับการติดตั้งระบบการก่อกวนทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสางความซับซ้อนให้กับระบบจรวดมิสไซล์ที่ยิงเข้าใส่เฮ็ดให้อัตราการอยู่รอดในสนามหบของเฮลิคอปเตอร์แบบคา-12นั้นสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกันกับส่วนเริ่มต้นของสงครามและนอกจากนี้เฮลิคอปเตอร์แบบคา-12ก็ยังกลายเป็นหนึ่งในเฮลิคอปเตอร์กันชิปที่ประสบความสำเร็จของกองทัพรัสเซียที่สามารถทำลายหน่วยรถถังจากข่ายของนาโต้ได้เป็นจำนวนหลายบ่ว่าจะเป็นรถหุ่มก่อติดอาวุธแบบฮัมวีแม็กโปแบรดลีย์ M113 สไตรเกอร์เลปเพิร์ด2และก็แบบต่างๆของยูเครนล้วนแล้วแต่ได้ถูกยิงโจมตีและถูกทำลายจากเฮลิคอปเตอร์แบบคา-12ซึ่งนี่ถือว่าเป็นผลงานที่โดดเด่นของเฮลิคอปเตอร์สมัยใหม่ของกองทัพรัสเซียและสิ่งที่เฮ็ดให้เฮลิคอปเตอร์แบบคา-12มีความโดดเด่นกว่าเฮลิคอปเตอร์ประเภทอื่นๆก็คือขีดความสามารถในการบรรทุกของมันนั้นสูงกว่าเฮลิคอปเตอร์แบบ AH-64 Apache ของสหรัฐเนื่องจากว่าระบบแบบโรเตอร์ใบพัดของมันเป็นระบบแบบคูที่มีการหมุนแบบสลับทิศทางเฮ็ดให้เกิดแรงยกอันมหาศาลเฮ็ดให้ขีดความสามารถในการบรรทุกอาวุธของเฮลิคอปเตอร์แบบคา-12นั้นสูงกว่าของสหรัฐในขณะที่ว่าจุดติดตั้งอาวุธของสหรัฐมีเพียง4จุดเท่านั้นแต่ว่าคา-12สามารถติดตั้งอาวุธได้ถึง6จุดตลอดถึงขีดความสามารถในการป้องกันตนเองที่ดีกว่า AH-64 Apacheก็ทรงบริษัทหายในปัจจุบันกองทัพรัสเซียจำเป็นที่จะต้องมีการสั่งซื้อเฮลิคอปเตอร์ในรุ่นดังกล่าวนี้เพิ่มเติมเพื่อเสริมขีดความสามารถในการป้องกันทางอากาศและก่อการสนับสนุนให้กับกองกำลังทางภาคพื้นในระยะแบบประชิดและส่วนหนึ่งก็เพื่อเป็นการสูญเสียความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากเฮลิคอปเตอร์บางส่วนที่ว่าถูกยิงตกในระหว่างการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา1ปีกว่าที่ผ่านมา